ช่วงโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดย Lumina Coffee กาแฟปรุงสำเร็จผสมเห็ดลิ้นจือสกัดและคอลลาเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะวันนี้นะคะก็ประจำวันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันทัศนีจันทสารค่ะดิฉันพินัชการทองพัวนะคะเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะใช่ค่ะก็ท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการดีๆนะคะข่าวสารดีๆนะคะจากทางเราได้ทุกวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์เลยเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะค่ะส่วนเราสองคนนะคะจัดเป็นประจำคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะวันนี้คุณทัศนีตื่นเต้นเนาะอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะหนาวหนาวมากแล้วก็เรื่องของการแต่งตรงแต่งตัวผู้หญิงนะก็สำคัญเหมือนกันอากาศหนาวแต่ว่าในสตูดิโอของเราก็ปรับอากาศให้อยู่ใน25องศาก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้นำสาระน่ารู้ต่างๆมาให้กับคุณผู้ชมนะคะที่อยู่บนท้องถนนนะคะขับรถขับเรือนะคะมีความสุขนะเวลาดูรายการของเราอยากให้ทุกคนนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวอากาศจะร้อนแต่คุณต้องมีความสุขนะความสุขนี่สำคัญที่สุดจะทำให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสเจอผู้คนและมีความสุขด้วยนะคะส่วนในวันนี้คุณช่องทางการรับชมเช่นเคยนะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะติดตามรายการเราจะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างนะคะคุณผู้ชมคะช่องทางนะคะมีทั้งหมด6กล่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะผ่านกล่องนะคะ PSI ช่อง239 ThaiSat IdeaSat LeoTech ค่ะแล้วก็ InfoSat นะคะคุณผู้ชมคะช่อง189นั่นเองและที่สำคัญเหลืออีกกล่องนึงนะคะกล่อง GMMZ ค่ะช่อง175ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยคุณ www.wbtvonline.com ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมขารับชมสดผ่านทางมือถือได้ด้วยนะคะคุณ www.stationg.com/wbtv นั่นเองค่ะเผื่อใครไม่ว่างเนาะกำลังเดินทางขึ้นรถลงเรืออยู่บน BTS ก็สามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะส่วนช่องทางนะคะที่สามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ในรายการนะคะก็จะเป็นเบอร์0853447343นะคะอีกเบอร์นึงนะคะ026757696ค่ะแล้วเผื่อท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้ดูรายการสดของเรานะสามารถที่จะรับชมรีรันได้เวลาไหนบ้างคะค่ะก็ตีหนึ่งครึ่งไปจนถึงตีสองครึ่งนั่นเองอันนี้เหมาะเลยนะเหมาะกับคนที่แบบว่าทำงานตอนกลางคืนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนออกตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะคุณตรงที่ตลาดห้วยขวางหรือว่าคลองเตยบางคนไม่ได้กลับบ้านก็เปิดมาดูนะคะน้อมจิตน้อมใจในเรื่องของเจออุบัติเหตุบนท้องถนนในเรื่องของติดตามข่าวสารเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญวันนี้จะมานำเสนอนะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมด4ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นข่าวสารในเรื่องของอากาศค่ะแล้วก็มีน้ำมันด้วยคุณที่พลาดไม่ได้เลยนะค่ะน้ำมันนี่สำคัญนะค่ะใช่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลนะคะจะเป็นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนะค่ารถค่าเรือส่งผลหมดเลยส่งผลหมดเลยสำคัญมากและที่สำคัญบางคนบอกว่าย้ำเช่นเคยนะคุณบางคนบอกว่าไม่มีรถแต่ว่าราคาน้ำมันล่ะเรื่องของ BTS ที่เราขึ้นรถเมย์ก็สำคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะช่วงแรกเนาะช่วงที่2วันนี้คนดีร่วมทางร่วมธรรมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สัมภาษณ์แท็กซี่พี่ผู้หญิงอีกแล้วค่ะนอกจากจะขับรถแล้วก็ยังอุทิศตนนะคะเพื่อสังคมด้วยนะคะวันนี้ก็อยากเพิ่งลุกไปไหนแล้วก็ที่สำคัญขอชื่นชมนะอยากให้เป็นกำลังใจให้อยากให้เป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะผู้หญิงขับรถก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะคุณทัศนีนะคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตามมากๆเลยนะวันนี้สาระน่ารู้สำคัญที่สำคัญวันนี้ช่วงที่3เยี่ยมผู้ประกอบการดิฉันล้างท้องมาจากบ้านแล้วค่ะคุณค่ะวันนี้คุณแม่การดานะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเตรียมอาหารจีมาแจกคุณผู้ชมด้วยที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่ามีการแสดงความคิดเห็นโทรเข้ามาอย่างที่เราได้บอกไว้คุณแจกไปเลยน้ำพริกเยอะมากเลยนะเยอะมากวันนี้เอามาให้เยอะมากเลยนะคะในรายการค่ะที่สำคัญคุณแม่กันดาบอกว่ากว่าเขาจะผ่านมาได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเจนะคุณ20ปีโอ้โหเขาจะผ่านมันมาได้ยังไงแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเขามีเทคนิคอะไรอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะช่วงที่4วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนคะคุณวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขึ้นไปดูดอกซากุระ
แต่ไม่ใช่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นประเทศในเมืองไทยนี่แหละประเทศไทยนี่แหละนะคะหรือเรียกอย่างว่าดอกพญาเสือโคร่งโอ้โหค่ะที่จังหวัดเลยนะอย่าลืมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรอรับชมดอกอะไรดอกสวยความงามของประเทศไทยก่อนนะคะค่ะขออภัยพิษณุโลกพิษณุโลกอ๋อมันเชื่อมจังหวัดมันเชื่อมจังหวัดกันอ๋อค่ะกินจากเลยจากพิษณุโลกใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะนะคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะบ้านเมืองของเรานะวันนี้ก็มีข่าวให้เรื่องตื่นเต้นเนาะเรื่องของท็อปในกี่ประเทศนะคะคุณวันนี้ประเทศไทยนะคะนะตอนนี้ติดอันดับ21ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดนะจะเป็นยังไงแป๊บหนึ่งนะคะค่ะอ่ะไปดูที่ราคาน้ำมันในวันนี้เลยค่ะคุณวันนี้ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะคะบูอินโนเวชั่นนั่นเองที่แรกเป็นที่อะไรคะคุณบูแก๊สโซฮอลขออภัยบูแก๊สโซลีนนั่นเองค่ะค่ะบูแก๊สโซลีนนะคะ95นะคะอยู่ที่30.06 บาทต่อลิตรค่ะค่ะบูแก๊สโซฮอล91 22.68 บาทบลูแก๊สโซฮอล95นะคะ23.10 บาทค่ะค่ะไปที่บูแก๊สโซฮอล20ใช่ไหมคะ E20 20บาทนะคะ74สตางค์คุณผู้ชมคะไม่แพงนะก็ถือว่ายังคงของราคาใกล้เคียงกันนะคะไปที่บูแก๊สโซฮอล E85 ค่ะคุณผู้ชมคะ17.89 บาทคุณแล้วก็ที่บูดีเซลนะคะ19.29 บาทค่ะและที่สำคัญเลยนะไฮฟอร์ดพรีเมียมดีเซลค่ะ22.29 บาทแต่สำหรับพี่ๆแท็กซี่นะการ์ด NGVนะคะ13.50 บาทไม่แพงนะถือว่ายังอยู่ในปกติอยู่นะคะในราคาที่สามารถรับได้แต่อย่างที่บอกไปถ้าลดลงอีกนิดนึงก็จะดีนะคะ ค่ะวันนี้ก็ไปดูข่าวที่ต่างประเทศกันก่อนเลยในเรื่องของภัยหนาวนะไปที่ต่างประเทศก่อนเนาะวันนี้ภัยหนาวที่จีนค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงมากๆเลยในเรื่องของหิมะตกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนมากๆเลยนะให้กับแก่มนุษย์แล้วก็บุคคลทั่วไปหรือว่าสัตว์โลกนั่นเองแต่ว่าจะมีอีกสัตว์นึงนะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยก็อยู่ได้ตามท้องน้ำทั่วไปแม่น้ำธรรมชาติแต่ว่าเต่าคุณเต่านี้มันไม่ธรรมชาติเลยนะเพราะว่าวันที่25มกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมขาในเว็บไซต์เจียงชูไชน่านั่นเองนะคะเปิดเผยเรื่องของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยากลางของจีนนะคะคุณทัศนีเขาบอกว่าอากาศหนาวที่เย็นสุดขั้วของหัวใจเลยนะตอนนี้นะยังคงเย็นต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีอุณหภูมิลดลงต่ำลงเรื่อยๆเลยนะค่ะค่ะคุณค่ะแล้วในวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะหรือว่าเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นวันที่อุณหภูมิลดต่ำที่สุดในรอบปีเลยค่ะความกดอากาศย่อมความกดอากาศสูงจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่ทางใต้ของจีนแล้วก็อุณหภูมินะคะก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วอากาศหนาวเนี่ยจะทำให้เจ้าเต่าเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยโดนน้ำแข็งเนี่ยเกาะปกคลุมเอาไว้ก็จะมีชาวจีนหลายๆท่านนะที่เขาพยายามที่จะกระเทาะให้น้ำแข็งมันแตกนะคะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าอากาศมันหนาวจริงๆทำให้แตกเดี๋ยวก็มันก็มาเป็นก้อนอีกอ่ะจริงๆแล้วเขาก็พยายามช่วยนะเพราะว่าเวลาเอาไอ้เจ้าเต่าออกจากกระท่อน้ำแข็งเสร็จแล้วเอาไปไว้ในน้ำอีกที่หนึ่งก็กลับมาเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมคุณเพราะว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศมันหนาวลงหนาวลงหนาวลงแล้วก็ยิ่งจะหนาวลงไปเรื่อยๆเลยนะขนาดสัตว์ของเรายังแบบน่าสงสารนะคุณและที่สำคัญเราอ่ะจะเหลืออะไรอากาศก็หนาวหนาวนะคุณผู้ชมคะอยากให้ดูแลนิดนึงเนาะเรื่องของสภาพอากาศนะคะมาที่บ้านเราบ้างค่ะคุณนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนในเรื่องของอากาศแปรปรวนในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็มีฝนตกอากาศหนาวเย็นนะคะอุณหภูมินะจะลดลงอีก 2-4 องศาด้วยกันที่บ้านชั้นลดลงไปแล้วนะ9องศาด้วยกันที่มุกดาหารนครพนมแถบเส้นนั้นนะคะค่ะช่วงนี้ก็มีฝนตกอย่างหนักเลยนะคะในหลายภูมิภาคของประเทศไทยของเราทั้งอีสานเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่กรุงเทพมหานครของเรานะช่วงนี้ก็อยู่ที่17-18องศาด้วยกันนะคะที่สำคัญส่งผลให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้นะคะเหลือ15องศาดิฉันบอกไป17นะจะลงไปอีก15องศาด้วยกันกับคุณทัศนีค่ะทำให้ทางการออกมาเตือนประชาชนเลยนะคะว่าอากาศช่วงนี้แปรปรวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเด็กเล็กและคนชราเนี่ยค่ะต้องดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีไม่งั้นจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้นะคะนะคะส่วนด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็แจ้งอีกนะคะว่าบริเวณความกดอากาศสูง
ูงที่มีกำลังแรงมาจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนอีกนะลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะทำให้มีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะคุณไม่ใช่แค่หนาวอย่างเดียวมีทั้งลมทั้งฝนเลยนะแล้วก็จะทำให้อากาศเนี่ยหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วค่ะเหมือนที่ผ่านมาอยู่ดีก็หนาวนะจะลดลงอีก 2-4 องศานะคะนะคะจริงๆแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณทัศนีก็บอกว่าช่วงของวันที่26-27นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะจะมีคลื่นกระแสลมแรงมากๆเลยจากด้านฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมานะคะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทางด้านภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานนั่นเองซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งอากาศที่หนาวเย็นเหยียบเลยนะคะเย็นระเยือกเลยคุณแม่ดิฉันโทรมาบอกที่มุกดาหารโอ้โหคุณแม่บอกว่าไม่เคยเจอมาเลยในรอบ50 ปีโอ้โหต้องระวังสุขภาพกันนะคะคุณใช่ค่ะเห็นว่าประเทศเราก็มีหิมะตกด้วยโอ้ตื่นเต้นนะใช่ค่ะถ้ามาตกในประเทศไทยนี่ขอให้บอกล่วงหน้าก่อนได้ไหมดิฉันคุณจะไปเหรอคะมาจะเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าต้องบอกว่าประชาชนบางท่านนะคะบอกว่าการที่ดื่มสุราเข้าไปคิดว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยอบอุ่นนะที่จะต้านกับอากาศหนาวได้อันนี้เขาออกมาแจ้งเตือนแล้วนะว่าไม่ได้ผลนะคะยังไงก็ต้องรักษาตัวเองให้อุ่นด้วยเสื้อผ้าหรือไม่ก็ผ้าห่มเนาะใช่ทางภาคอีสานบ้านดิฉันนะค่ะมีคนแก่เสียชีวิตไปเมื่อเช้านี่93 ปีด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มันหนาวมันหนาวแบบรวดเร็วหาหนาวกระทันหันแล้วก็เรื่องของคนแก่นะคะก็เตรียมรับสภาพไม่ไหวไงใช่ค่ะก็ดูแลกันนิดนึงเนาะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตามสภาพอากาศเขาบอกว่าจนถึงวันที่31แต่ว่าในเรื่องของลดลงฮวบเลย2-4 องศาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะไปที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของแสดงความยินดีกับประเทศเรานะติดอันดับที่21ของ60ในทั่วโลกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะกรณีที่นิตยสาร US News and World Record นะคะจัดอันดับ Best College and Best Hospitals นะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเขาจัดอันดับให้เรานะคะเมื่อปี2559เนี่ยว่าประเทศไทยนะคะได้ติดอันดับที่21จาก60ประเทศที่ดีที่สุดในโลก Best countries คือคัดมาแล้ว60ประเทศนะคะแล้วก็ไทยเราติดอันดับที่21นะคะแล้วก็ในหมวดหมู่ของการประจนภัยในประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.6 เต็ม10คะแนนนะคะถือว่าเยอะนะคะคุณใช่แล้วก็ประเทศไทยนะถือว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะน่าทำธุรกิจมากที่สุดนะคะเป็นอันดับที่6ด้วยโอ้โหเยอะนะคะคุณและที่สำคัญนะยังสะท้อนให้เห็นในเรื่องของรัฐบาลนะเขาก็บอกว่าจุดแข็งของประเทศไทยที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการข้อมูลพัฒนาประเทศไทยของเรานี่แหละเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณก็ถือว่าถูกจัดในอันดับที่ว่าไทยเป็นประเทศที่ best countries นะคะก็คือภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลกนั่นเองก็ว่าได้ลำดับต้นด้วยนะคะคุณทัศนีจริงๆแล้วบ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเขาจัดอันดับออกมาแบบนี้ทำให้เรานะมีความคาดหมายจะไม่หยุดพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าอะไรการที่ของเรามีได้ point ในเรื่องของอันดับต้นๆเลยนะมันทำให้ประเทศของเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วก็พัฒนาหลายๆเรื่องเลยการศึกษาการท่องเที่ยวการเศรษฐกิจให้ถึงที่สุดเลยก็ว่าได้ก็ดีใจเนาะในเรื่องของประเทศบ้านเราใช่ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ขยับจากอันดับ21มาเป็นอันดับต้นๆขอสักเลขตัวหนึ่งก็ยังดีนะดีนะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นอันดับที่6จาก10ก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ 7.6 จากอันดับ10คะแนนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเยอะค่ะดีใจด้วยเนาะว่าบ้านเราเป็นบ้านที่ท่องเที่ยวนะถ้าเกิดว่าอากาศหนาวบ้านเราเริ่มเข้ามาเรื่องของอากาศหนาวจะไม่ร้อนมากไงอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะดิฉันก็หวังว่าจากประเทศนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศเขาติดลบ50 องศาเนี่ยก็หวังว่าจะย้ายมาเที่ยวที่ประเทศไทยบ้างนะคะค่ะเมื่อเช้าก็ดูข่าวนะคะคุณผู้ชมขำๆเห็นข่าวบอกว่าที่สมุทรปราการหิมะตกแต่ที่ไหนเขาแกล้งเกลือไงคะคุณเกลือทำให้ประเทศบางคนเขาบอกเขาหลอกให้คนไทยของเรามีความสุขทำให้มีรอยยิ้มแต่ที่ไหนได้เขาเช็คไปคุณลุงข้างบ้านที่สมุทรปราการเป็นน้ำแข็งเป็นเกลือ
โอ้ยคนฉันก็ว่าจะไปชิมหิมะซะหน่อยนะคะคนเรานี่ก็ทำไปเรื่อยเลยในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะให้ดูเรื่องสภาพอากาศนิดนึงก็เป็นห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราทำให้ร่างกายเราอบอุ่นโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ตามมานั่นเองนะคะคุณทัศนีช่วงหน้ามีช่วงของคนดีร่วมทางร่วมธรรมอย่างที่เราได้บอกไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะสัมภาษณ์เป็นพี่แท็กซี่ผู้หญิงถือว่ายอมรับนะว่ายังมีแท็กซี่ที่ใจแกร่งใจเก่งแล้วก็เสี่ยงต่อความเรื่องของอันตรายด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกฎหมายน่ารู้ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถเข้าขับรถของตนอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทสนับสนุนรายการโดยหนังสือพิมพ์คนค้นธรรมคุณธรรมนำการเมืองกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.th กระเบื้องคอนกรีต TPI ผิว Excelsior ผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิว Excelsior กระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543 หรือทาง www.tpipoline.co.th สัมผัสทุกเรื่องราวทุกข่าวสารจากทุกมุมโลกตอบโจทย์ชีวิตการเดินทางกับรายการแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร085-344-7343ดับเบิลยูคือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเพื่อโลกาดับเบิลยูบีทีวีสื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ช่วงคนดีร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดยอัลบั้มแท็กซี่ตาแดงเพลงแท็กซี่คนจนมองมือจากพวงมาลัยขับแท็กซี่ไปตามถนนหนค่ะ
าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะคนดีร่วมทางร่วมธรรมค่ะวันนี้แขกรับเชิญมีท่านไหนคะคุณค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากคุณสรวัตรศรีสมวงค่ะและคุณศศกรหอมจัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงดำค่ะสวัสดีค่ะลุงดำหรือพี่ก้อยนะคะนะคะลุงดำของเราก็เคยมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะพี่ก้อยนิดนึงพี่ก้อยเนี่ยเขาเป็นเลขาชมรมแท็กซี่สตรีไทยเพื่อสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นสมาชิกนะคะของกลุ่มใจฟ้ากลุ่มพลังบุญใช่ไหมคะนะคะค่ะก็อยากให้คุณก้อยเนาะขออนุญาตเรียกคุณก้อยนะคะค่ะเล่านิดนึงว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงและคุณก้อยเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่มนี้ตอนไหนคะกลุ่มชมรมแท็กซี่สตรีไทยเพื่อสังคมและวัฒนธรรมนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอยู่แล้วอะค่ะค่ะเขามีอยู่แล้วแต่ด้วยที่ว่ามันหายไปนะคะด้วยที่ว่ามันหายไปค่ะทีนี้ลุงดำอะค่ะลุงดำสรวัตรศรีสมพงษ์เนี่ยค่ะลุงดำก็เลยได้ไอเดียมาเฮ้ยเรารวมแท็กซี่ผู้หญิงกันดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังๆน่ะช่วงหลังปีพ.ศ. 2554ที่น้ำท่วมนะคะค่ะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะทรุดค่ะค่ะนะคะแล้วก็เราจะเห็นผู้หญิงเนี่ยค่ะออกมาขับรถกันเยอะนะคะแล้วก็มันมีช่วงโอกาสที่ว่าพี่ก้อยอ่ะได้เข้าไปในสถานีจราจร 99.5 ไปอบรมเป็นจิตอาสาแล้วก็ลุงดำนี่อีกแล้วค่ะได้เข้าชักชวนให้ไปในกลุ่มของอะไรนะแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์เป็นการอบรมภาษาอังกฤษทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ขับรถแท็กซี่นะคะแต่ก็มีจิตอาสาเข้าไปแล้วค่ะประมาณเข้าไปประมาณสัก 50% แล้วค่ะนะคะเข้าไปแล้วก็เลยอย่าอย่างนั้นเลยก็เลยเป็นแท็กซี่ก็เลยไปทำอาชีพนี้โดยที่ตอนนั้นเราว่างอยู่นะคะว่างอยู่แล้วก็เลยทำอาชีพนี้แล้วก็เห็นจุดประกายว่าเฮ้ยผู้หญิงเยอะชวนเข้ามาดีกว่าวัตถุประสงค์ก็คือชวนแท็กซี่ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบและเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์และแบ่งปันเรื่องต่างๆไม่ว่าคุณจะมีเรื่องทุกข์ร้อนน้ำไหลไฟดับเงินไม่มีแต่เราไม่ได้ช่วยในเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้รับฟังเท่านั้นเองค่ะเป็นผู้รับฟังให้กำลังใจให้กำลังใจกันทุกคำถามนั่นแหละค่ะอันนี้แหละก็เป็นจุดประกายที่คุยกันว่าเฮ้ยงั้นเรารวมดีกว่าขนาดที่เรารวมได้นะคะประมาณสัก20คนเลยค่ะในชมรมนะคะเราก่อตั้งกันมาเรื่อยๆเราก็มาช่วยกันที่ไหนขับรถยังไงมีปัญหาไหมรถเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะถามเรื่องสาระทุกข์สุขดิบของครอบครัวซะมากกว่าว่าเป็นยังไงได้มาขับรถเกิดอะไรขึ้นเราจะให้กำลังใจกันตลอดค่ะเรียกได้ว่าห่วงหาเอื้ออาทรต่อกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วใจฟ้ากลุ่มพลังบุญล่ะคะตรงกลุ่มนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคือหลังจากที่เป็นชมรมแท็กซี่สตรีไทยเพื่อสังคมเนี่ยเราก่อตั้งมาแล้วเนี่ยโดยลุงดำเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นหัวหอกก็ว่าได้หัวหน้าเป็นผู้นำเป็นผู้นำของกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบแทนเป็นจิตอาสาให้สังคมเราไม่ใช่ไปลากรถไปจูงรถอะไรนะคะค่ะแค่เราห่วงใยกันเสื้อผ้าหน้าผมชุดแท็กซี่อะไรพวกนี้เราจะช่วยดูแลกันเราจะเป็นแบบอย่างเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนั้นนะหรือแบบนี้นะคะค่ะคือแบบแท็กซี่เนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วในกรมการขนส่งนะคะแต่ทีเนี้ยเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะแต่งให้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นอะทำตามแบบแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยรูปภาพที่ออกมามันก็จะสวยอย่างที่ในรูปนะคะค่ะค่ะทีนี้แล้วทีนี้มาเป็นกลุ่มมาเป็นใจฟ้ากลุ่มพลังบุญได้อย่างไรอยู่ในกลุ่มของชมรมแท็กซี่สตรีไทยเพื่อสังคมเนี่ยทีนี้เราก็ในโอกาสที่เราเป็นจิตอาสานะคะเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราอยากจะคืนเวลาให้สังคมบ้างเราก็เลยไปช่วยหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุค่ะนะคะโดยที่มีของสมาชิกของเขาว่ามีอยู่แล้วนะคะเขาเป็นโครงการชื่อว่าโครงการใจฟ้ากลุ่มพลังบุญเนี่ยแหละค่ะของหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยก็ไปช่วยเหลือคนที่ค่อนข้างที่จะด้อยโอกาสนะคะพวกเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้รวมตัวกันไปช่วยเวลามีกิจกรรมอะไรทางกลุ่มใจฟ้าพลังบุญเนี่ยเขาก็จะส่งมาว่าขอนะขอให้ทักษิณสตรีไทยกลุ่มนี้ไปช่วยหน่อยไปช่วยแจกอาหารไปช่วยหลายๆอย่างค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาที่ว่าเราก็เลยอยู่ในกลุ่มใจฟ้ากลุ่มพลังบุญที่ผ่านมาค่ะนะคะก็ถือว่าคือหลายๆอย่างอาสาด้วยช่วยหลวงพ่อด้วยใช่ค่ะถือว่าชื่นชมนะชื่นชมหลายๆอย่างเดี๋ยวเอามาฝั่งนี้บ้างรู้สึกว่าเป็นหัวหอกไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเป็นผู้นำในเรื่องของกระตุ้นเลยนะกระตุ้นเพราะว่าอะไรผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือยังมีน้อยในเรื่องของมาขับแท็กซี่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาถามคุณลุงดำดีกว่าว่าคิดอะไรอยู่ถึงอยากได้ผู้หญิงมาร่วมในกลุ่มของเราครับคุณลุงดำขาก็คือว่าเราอยากจะร่วมหมายความว่าเราเห็นผู้หญิงขับรถเยอะนะฮะแล้วก็เราอยากจะรวมให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาเป็นกลุ่มเลยดีกว่าค่ะมันจะได้มีอะไรอย่างที่คุณก้อยบอกว่าสาถามสาทุกสุขดิบกันนะฮะเราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันบ้างหมายความว่าเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้ค่ะอย่างที่ว่าวันนี้ขับรถไม่มีผู้โดยสารเลยเราก็บอกใจเย็นๆค่อยๆไปนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยได้เองอ่ะไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องทำใจให้มันอย่างที่เขาพูดว่าทำใจร่มๆนะอย่าไปอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นน่ะมันดีที่สุดแล้วก็ทุกคนก็ทำกันไปคือมันได้มั่งไม่ได้มั่งก็มันก็เป็นธรรมดาของแท็กซี่แหละครับเพราะเปรียบเสมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะคือเราก็ต้องลงทุนแล้วออกรถมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเสมือนการค้าขายฮะออกรถมาวันนี้จะได้กำไรหรือขาดทุนมันอยู่ที่ตัวเราจะขยันหรือไม่เท่านั้นเองก็อยู่ที่เราอย่างที่เคยสัมภาษณ์แท็กซี่ที่ผ่านมาพี่ผู้หญิงเนาะเขาบอกว่าเงินนี่อยู่ตามถนนเลยนะอยู่ที่ว่าคุณจะเก็บเอาไหมแล้วก็ที่สำคัญคุณใช้ประโยชน์อะไรในเรื่องของการขับแท็กซี่ให้มีประโยชน์มากที่สุดเดี๋ยวมาเวลาละแป๊บเดียวเวลาบีบเข้ามาแล้วอยากให้แชร์ประสบการณ์ที่ดีๆบนแท็กซี่หลังเบาะนิดนึงค่ะพี่ขาพี่ก้อยค่ะก็ถามว่าแชร์ประสบการณ์ที่ขับรถมา4ปีนะฮะถามว่าประสบการณ์นี้เป็นปริญญาโทเลยนะคะเป็นการทำวิทยานิพนธ์เลยนะคะคือมีได้อะไรมากมายเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะถามว่าเรามีลูกค้าหลายรูปแบบค่ะแต่จุดใหญ่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่สนามบินอยู่ที่จุดอย่างเช่นหมอชิดสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมินะคะในเรื่องของการบริการเป็นหลักค่ะเสื้อผ้าหน้าผมของเราในการพูดจาในการดูแลผู้โดยสารเราไม่ต้องดูแลอะไรให้เขามากค่ะเพียงแต่ว่าเราพูดจากับเขาไปลามาไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วที่สำคัญค่ะก็คือรถเนี่ยฮะรถแท็กซี่ของเราเนี่ยในเมื่อร่างกายเราสะอาดแล้วใช่มั้ยคะเสื้อผ้าหน้าผมเราสะอาดแล้วเนี่ยที่สำคัญคือรถค่ะรถไม่ต้องมีอะไรตกแต่งค่ะขอให้สะอาดเบาะสะอาดไม่มีกลิ่นเท่านั้นนะคะอันนี้คือเราถือว่าเราช่วยในอาชีพของเราได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็ประทับใจในเรื่องของการบริการผู้ที่มาใช้บริการบนที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองก็ถือว่าสุดยอดนะแล้วก็วันนี้นะคะอยากให้ฝากเนาะวันนี้คุณลุงดำมาวันนี้อยากให้เราเป็นกระบอกเสียงในด้านใดบ้างคะขอคุณผู้ชมเลยค่ะก็คือมันจะบอกที่ถึงว่าเกี่ยวกับพวกเราที่อาชีพเดียวกันนะฮะผมมี3ข้อความที่ได้รับมาจากท่านพันตำรวจเอกสุนทรบุญปรีดาซึ่งท่านเป็นวิทยากรอยู่ในสถานีจราจรเพื่อสังคมท่านบอกว่าไม่เป็นไรขอบใจและขอโทษคือไม่เป็นไรหมายความว่าโดนปาดหน้าไม่เป็นไรนะฮะขอบใจหมายความว่าคนอื่นให้ทางเราไปแล้วก็ขอบใจเขาแต่เวลาเราผิดก็ควรจะขอโทษอันนี้เป็นสัจธรรมที่คนทำแล้วเราก็จะไม่มีเรื่องมีราวอะไรอันต่อไปนะฮะยังไงก็ฝากผู้ที่มีอาชีพเดียวกันกับผมนะฮะยังไงก็รักษาคำนี้ไว้ไม่เป็นไรขอบใจขอโทษครับนะคะก็ถือว่าครบนะคะคุณไม่เป็นไรขอบใจขอบคุณนะคะมีความสุขเนาะถ้าเกิดว่าวันนี้เวลาแป๊บเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงดำนะคะพี่ก้อยมากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาบอกกล่าวว่าอาชีพแท็กซี่นะคะเป็นอาชีพที่บริการสังคมแล้วก็ให้ด้วยใจให้ด้วยความรักด้วยนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าอยากเรียนเชิญท่านทั้งสองคนมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนะคะค่ะค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณขาร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการตอนนี้กลิ่นนะคะกลิ่นมาโชยแตะจมูกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับน้ำพริกค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมคุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะได้หากไม่เรียนรู้ที่จะแพ้เสียก่อนสนับสนุนรายการโดยอัลบั้มแท็กซี่ตาแดงเพลงแท็กซี่ตาแดงชีวิตแท็กซี่เหมือนผีตาแดงขับรถแต่เช้าจนแล้วตาแดงเหมือนผีตาบ
เปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีแกนกับวายโซย่าค่ะในช่วงนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีหรือหลังคาเมทัลชีตและกระเบื้องลอนคู่ของเจ้าอื่นๆก็ไม่สามารถทนแรงลมของพายุฤดูร้อนและแรงกระแทกของลูกเห็บได้แต่บ้านที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนตา TPI ไม่พบการแตกร้าวทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกิมลันโอเกนได้ปลูกบ้านขึ้นหลังหนึ่งแล้วก็ได้ไปสั่งกระเบื้องตีอ้อการเกษตรเนาะกระเบื้อง TPI เอามาหมดประมาณ400แผ่นเนาะแล้วก็บุ้งเลี้ยงสักสิบกว่าวันพายุก็เข้าบันดูลูกเห็บตกอย่างแรงเลยปรากฏว่ากระเบื้องของข้าเจ้าที่บุ้งนั่นบ่าแตกซักแผ่นมีความทนทานเป็นมากที่สุดดูกระเบื้องครับไม่มีรอยไม่มีแตกเลยนะด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทานไม่ว่าจะสภาวะอากาศไหนๆกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนตา TPI ก็ไม่สะท้านเพราะเราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีต้องน้ำดื่มตรา TPI ที่คัดสรรจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัวCall Center โทร02-678-6565การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างสูงสุดรายการธรรมประทีปขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยครูบาอาจารย์จากหลายวัดทั่วประเทศพบกับรายการธรรมประทีปทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น 3 วัดยานนาวาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณพันธิพาโทรศัพท์081-919-7423ช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย VTouch GPSทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกันคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมขาร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ชมขาเยี่ยมผู้ประกอบการในวันนี้นะคะถือว่ากลิ่นนี่โชยมาเลยค่ะคุณผู้ชมขาหิวข้าวอะไรดิฉันนะคะวันนี้นะคะเกสของเราท่านจะมาพูดกล่าวในเรื่องของการทำธุรกิจแล้ววันนี้นะคะธุรกิจของเขาถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะก็ขออนุญาตแนะนำคุณแม่กันดาภาสิตานนท์ค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากแบรนด์เขาเรียกว่าอาหารเจเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้คุณแม่เล่าด้วยหนึ่งว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณแม่ขาแบรนด์นี้แบรนด์เจนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงที่มาที่ไปค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะมาทำอาหารเจนะคะเราได้ขายเนื้อสัตว์มาก่อนอยู่ที่สุขุมวิทซอย15ตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติค่ะแล้วก็คือทำแล้วก็ไประยะนึงค่ะจนปี39เราก็ได้ย้ายไปอยู่
สุขาสามอ่ะนะคะค่ะเราก็ได้ขายเป็นระยะนึงแล้วก็ตอนนั้นก็ปี40ก็เกิดแล้วก็ฟองสบู่นะคะทุกคนที่เป็นโรคเดียวกันกันหมดค่ะเราก็เลยเกิดเรียกว่าวิกฤตค่ะโดนเรียกว่าเราไปค้ำประกันแล้วก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยก็มีปัญหาสมัยก่อนเนาะใช่ก็เลยโดนแบงค์บีบเราอย่างเงี้ยก็คือบีบมากๆเราก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตเรานี่แย่จังเลยทำให้เราเบื่อชีวิตเบื่อชีวิตก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราคงอยู่ไม่ไหวก็คิดสั้นเหมือนกันแบงค์ก็เลยบอกว่าถ้าคุณแม่คิดสั้นนะแย่นะคุณแม่ค่อยๆคิดก็ตอนนั้นก็อยู่ในวิกฤตที่เรียกว่าวิปัสสนาจริงๆอ่ะค่ะก็พอดีมาเจอน้องอ่ะที่เขานั่นเขาเลยบอกว่าเธออย่าทำอย่างนั้นเลยเราไปศึกษาธรรมกันดีกว่าคือคิดว่าคิดจะฆ่าตัวตายนะคะก็เลยบอกว่าเรามาศึกษาธรรมกันดีกว่าก็เลยพาไปรับธรรมะพอหลังจากที่รับธรรมะแล้วก็ค่อยๆศึกษาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันมีความหมายเนาะถ้าเราทำอย่างนั้นอ่ะเท่ากับเราโง่ก็เลยไม่ทำก็เลยเริ่มศึกษาก็ทำอาหารเจก็คือตัวแรกที่เราทำน้ำพริกออกมาก็แจกให้คนที่อยู่ละแวกบ้านอ่ะก็ทานกันแล้วก็แจกเพื่อนแจกอะไรเขาบอกโอ้โหน้ำพริกทำไมอร่อยจังเลยก็พอแจกเสร็จเขาบอกไม่เอาแล้วเธอตอนนี้อยู่ในภาวะที่ลำบากขอซื้อเราก็เลยขายไปขายมาเออเราอย่างนี้เราไม่สามารถยังชีพเนาะก็เลยไปตอนนั้นบ้านก็อยู่ใกล้กับเลมอนฟาร์มก็ไปเข้าเลมอนฟาร์มเลมอนฟาร์มบอกป้าอย่างนี้มันขายไม่ได้เป็นฉลากขาวดำมันไม่ได้อ่ะเอาแล้วจะทำยังไงล่ะเขาบอกว่าจะต้องมีอย.มีฉลากมีอะไรก็จุดเริ่มต้นก็ไปขออย.แล้วก็ทำอะไรเสร็จก็ได้เข้าเลมอนฟาร์มเป็นที่แรกก็เลยส่งอยู่เลมอนฟาร์มแล้วก็จากนั้นแล้วก็ผลิตมาเรื่อยๆปีละ1ตัวบ้าง2ตัวบ้างจนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ตั้งแต่ปี41หรือ42นี่แหละจำไม่ค่อยได้นะคะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เรามีผลิตภัณฑ์อยู่10ชนิดเนี่ยนะคะ10ตัวคือตัวน้ำพริกอ่ะนะคะ10ตัวแล้วก็มีอาหารสดอีกด้วยค่ะอาหารสดก็มีจะมีแกงฮังเลคั่วกลิ้งเห็ดสวรรค์ไส้อั่วถ้าออกบูธก็จะมีแกงมัสมั่นเห็ดพะโล้บ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างที่เราจะสามารถที่จะนำพาคนที่มาทานอาหารเจคืออาหารเจของเราอ่ะเราถือว่าของแม่การดาขอคุยหน่อยนะคะได้เขาสรรเสริญกันนะคะเขาป้องจับที่อาหารได้ไหมคะอร่อยที่สุดใน3โลกนะคะแล้วก็อร่อยแซ่บเวอร์ค่ะมีหลายรายการที่เขาที่เราเคยเชิญไปออกรายการก็สมัยนู้นก็จะมีผู้จัดการคมชัดลึกแล้วก็เมืองไทยมีดีแล้วก็ปันไปชิ มแล้วเมืองเนอะก็มีเยอะค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีเยอะโอ้โหสามโลกเลยนะอร่อยสามโลกเลยเขาถึงเชิญไปไงคะคุณทัศนีพูดถึงแล้วก็อยากชิมเนาะแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะคุณแม่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลทำธุรกิจมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปี41เนาะเริ่มศึกษา41แล้วก็ทำมาเรื่อยๆเพราะที่ทำมาเรื่อยๆก็บังเอิญนะเราก็คิดว่าเอ๊ะคนสมัยนั้นนะคะอาหารเจนี่ขอบอกว่าเป็นอาหารที่คนขายกันทั่วไปไม่อร่อยมากๆเลยน้ำพริกก็ไม่อร่อยเราก็เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงเนาะเราถึงจะพัฒนาน้ำพริกของเราให้อร่อยแล้วก็ออกมาทำให้ทุกคนสามารถที่มากินน้ำพริกหรือว่ากินอาหารเจของเราเราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆก็คือเรียกว่าปีละหนึ่งอย่างสองอย่างบ้างแล้วมีแต่คนชมว่าน้ำพริกอร่อยก็ไม่เชื่อคุณลูกค้าลองชิมได้นะคะไปซื้อมาลองชิมได้รวมแล้วก็20ปีเข้าปีที่20แล้วและทั้งหมดก็มี10กว่าตัวในเรื่องของน้ำพริกใช่ไหมคะคุณแม่คะและพูดถึงตัวโปรดักที่คุณแม่ได้นำมาทำเนี่ยเป็นถั่วเหลืองหรือว่าอะไรบ้างก็อยากให้คุณแม่พูดเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเห็ดหอมเห็ดหอมแล้วก็เป็น
โปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลืองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะที่ทำก็จะมีพริกมีพริกด้วยมีผักต่างๆก็มีค่ะมีเห็ดอะไรพวกนี้ค่ะค่ะนะคะก็อยากชิมเนาะแต่ว่าใช่ได้ค่ะท้องเริ่มร้องแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถามคุณแม่นิดหนึ่งว่าทำธุรกิจมาเกือบ20ปีแล้วเคยตอนแรกในเรื่องของทำธุรกิจเนี่ยคุณแม่เจอปัญหาอุปสรรคไหมคะอ๋อเจอค่ะแน่นอนเลยคุณแม่เล่านิดหนึ่งค่ะคืออุปสรรคของการด่าเนี่ยคือเราใหม่ๆเราก็ไปเข้าตามเรียกว่าโมเดิร์นเทรดแล้วก็มีหลายๆที่ที่เราเข้าไปแล้วก็หลังๆก็มีปัญหาเหมือนกันเราอย่าไปพูดถึงเลยคือที่แรกของเราก็คือที่เลมอนฟาร์มละอันละเอาคุณแม่ผ่านมาได้ยังไงดีกว่านะคะผ่านมาได้ยังไงก็คือด้วยความอดทนซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราถ้าจะทำธุรกิจอันใดแล้วแต่เราจะต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ถ้าคนเราเนี่ยนะไม่มีความซื่อสัตย์เราจะไม่สามารถยืนอยู่ได้ในวงการอาหารเพราะว่าเราจะสินค้าเราไร้สารไม่มีสารกันบูดไม่ใส่สารกันเสียแน่นอนกันบูดกันลากันทุกอย่างเราไม่มีเลยของเราไม่มีเนื้อสัตว์ปนแน่นอนไม่มีของเราเพียวค่ะแล้วเราขอบอกนะคะสินค้าของเราเนี่ยมุสลิมของเราทานได้ค่ะของเราเป็นฮาลาลในตัวค่ะเพราะว่าเขามีบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยเพราะเราเจตลอดชีวิตมันถือว่าเป็นฮาลาลในตัวนะคะค่ะเดี๋ยวขอให้สรุปให้คุณแม่หนึ่งอดทนขยันพยายามสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวฝากนิดนึงแบบเวลาแป๊บเดียวจริงฝากถึงคนท้อแท้ในชีวิตหรือว่าคนที่เริ่มทำธุรกิจอยู่ธุรกิจอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจของเราว่าปกติตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคุณแม่ฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนิดนึงค่ะคุณแม่คะค่ะคนที่ทำธุรกิจเหมือนคุณแม่นะคะที่เรียกว่าประสบเรียกว่าเหมือนกันอย่าท้อแท้นะคะค่ะคือความท้อแท้บั่นทอนชีวิตค่ะถ้าเราตั้งใจนะคะสู้ชีวิตเราก็จะผ่านวิกฤตอันนั้นไปได้เพราะว่าแม่การดาผ่านวิกฤตมาเยอะมากกว่าจะมายืนตรงนี้นะคะถามว่าลำบากไหมโอ้พอสมควรนะคะแต่คุณแม่ก็ผ่านมาได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะต้องใช้ความอดทนอดทนพยายามสู้คุณสู้ต่อไปถึงได้มี20ปีตรงนี้ไงคุณแล้วก็คุณแม่ดูมีความสุขมากเลยนะใช่ดูหน้าอิ่มเอิบกว่าพิธีกรอีกดูสิเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่การดามากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะที่เสียสละเวลาอันมีค่าเนาะถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าเนาะอยากเชิญคุณแม่มาอีกรอบนึงเพราะว่าเรื่องของดีเทลอาหารอาจจะไม่อยู่แค่นี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะคุณผู้ชมขาสามารถติดตามได้เดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรอีกทีหนึ่งบางคนไม่ได้ขึ้นละแต่ว่าอาจจะจดไม่ทันเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะคุณจะพาไปเที่ยวที่ไปชมดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยนะคะที่พิษณุโลกนะคะสักครู่ค่ะค่ะเกร็ดความรู้ทั่วไปธนบัตรหรือเงินแรกในรัชกาลที่5ผู้สนับสนุนรายการโดยบริษัทสอเพื่อนร่วมทางจำกัดน้ำดื่มเพื่อนร่วมทางเซนาโนซูเปอร์อัลเมอร์ TPI สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำใช้ง่ายงานไวแรงยึดเกาะสูงไม่เป็นเชื้อราคุ้มค่าลดต้นทุนวิธีใช้ทาผนังรอบแรกด้วยสีนาโนซูเปอร์อัลเมอร์ TPI สูตรผงซีเมนต์เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะจากนั้นใช้สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำทาทับเพียงครั้งเดียวก็เสร็จสิ้นได้ผนังสีสันตามต้องการสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ใช้สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำประหยัดเวลาลดค่าแรงแรงยึดเกาะสูงเพื่อบ้านที่สดใสยาวนานกว่าใครติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้านโมเดิร์นเทรดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543หรือทาง www.tpipoline.co.th เพิ่มโชคเสริมดวงปรับฮวงจุ้ยด้วยสีทองประกาย TPI Super Armor Plastic Paint ผสมผงมุกทองคำทำให้วัสดุหรือชิ้นงานสดใสทองเป็นประกายใช้ได้กับทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโลหะคอนกรีตไฟเบอร์ซีเมนต์ร
้วยนวัตกรรมนาโนของ TPI ทำให้ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีคงทนเปลี่ยนสีให้เป็นทองมงคลใช้สีพลาสติก TPI Super Armor Plastic Paint Call Center 02-678-6543 หรือทาง www.tpipoline.co.th W คือโลกแห่งมวลมนุษย์B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกร่วมทางร่วมธรรมเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนรายการโดยโรงเรียนสอนขับรถยนต์ดวงดีสนใจติดต่อ062-558-5035คุณผู้ชมขาเข้าสู่ช่วงร่วมทางร่วมธรรมทัวร์ทั่วไทยนะคะวันนี้จะพาไปดูซากุระเมืองไทยซากุระเมืองไทยอากาศหนาวแบบนี้จะไปไหนได้นอกจากทางภาคเหนือนะคะก็วันนี้จะมีสัมภาษณ์ด้วยค่ะคุณมีโฟนอินด้วยนะคะไม่ทราบว่าสายท่านพร้อมหรือยังเอ่ยค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณจิรารัตน์มีงามค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกเห็นบอกว่าท่านคะเห็นบอกว่าดอกนางพญาเสือโคร่งเป็นยังไงบ้างคะอยากให้ท่านเล่านิดนึงค่ะอืมค่ะจริงๆแล้วในช่วงฤดูนี้นะคะช่วงระหว่างเดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดอกพญาเสือโคร่งบนเขาเรียกว่าภูลมโลนะคะซึ่งเป็นพื้นที่อยู่บนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าส่วนพิษณุโลกนะคะก็จะบานในช่วงนี้และยิ่งในช่วงที่เรากำลังพูดถึงในรายการอยู่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ออกดอกสวยงามที่สุดเลยค่ะอืมค่ะค่ะจำนวนเยอะมากไหมคะสำหรับพื้นที่ที่มีค่ะก็จริงๆแล้วน่ะดอกพญาเสือโคร่งนะคะมีหลายพันธุ์ด้วยกันนะจ๊ะน้องแทมแล้วก็น้องแอมค่ะนะคะในประเทศไทยของเราในภาคเหนือจะมีหลายจุดนะที่มีดอกพญาเสือโคร่งหลบอยู่ดวงซากุระแล้วก็หลากพันธุ์กันแต่ก็แตกต่างกันไปแต่บนพื้นที่ของภูลมโลซึ่งจริงๆแล้วพี่จะเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าภูลมโลเนี่ยที่อยู่อุทยานแห่งชาติผินล่องกล้าเนี่ยจะกินพื้นที่2จังหวัดก็คือจังหวัดพิษณุโลกที่พี่ดูแลอยู่แล้วก็บางส่วนก็จะอยู่ในจังหวัดเลยซึ่งสำนักงานเลยดูแลแต่โอเคจะแยกไม่ออกหรอกค่ะจะเป็นพื้นที่รวมซึ่งเราทั้งสองพื้นที่เราก็ช่วยกันโปรโมตนะคะซึ่งดอกที่ว่านี้จะมีพื้นที่บนภูลมโลเนี่ยประมาณ 1,200 ไร่ด้วยกันค่ะโอ้เยอะมากค่ะที่พี่เดินได้ทราบเมื่อสักครู่ว่าในทุกในหลายๆจังหวัดก็มีเช่นเชียงใหม่นะเชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านเขาก็มีแต่ว่าของเราเนี่ยจะแปลกที่ว่ามันจะเป็นทั้งภูเขาเลยน้องนึกภาพนะคะว่าถ้าเราเนี่ยขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบริเวณนี้นะคะจะมองไปจะเห็นเป็นทิวเขาเราเรียกว่าทิวเขาสีชมพูเลยนะคะหรือภูเขาสีชมพูทั้งลูกเลยค่ะน้องขาค่ะภูลมโลเนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะคะยังไม่เคยไปเลยทีนี้ค่ะเส้นทางในการไปค่ะไปต้องเริ่มที่จังหวัดอะไรก่อนนะคะนะคะก็ขึ้นได้สองจริงขึ้นได้สองทางค่ะน้องขาคือขึ้นได้ทางขึ้นของทางในทางที่ทำการอุทยานภูหินร่องกล้าซึ่งเราเรียกว่าบ้านร่องกล้านะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหรือขึ้นที่ทางที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือในพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็ขึ้นได้นะคะเขาเรียกว่าตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแต่ในความเป็นจริงจะขึ้นทางพิษณุโลกนี่จะสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จึงจะนิยมเดินทางผ่านทางจังหวัดพิษณุโลกก็คือจะเริ่มจากจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ค่ะน้องคะแล้วก็เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งทางสะดวกมากผ่านเส้นทางสาย12ซึ่งตรงนี้ถนนตัดใหม่โอ้โห4เลน
วิ่งฉิวสวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยใช้ประวัติเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะถ้าคนไม่ชำนาญทางแต่ถ้าคนชำนาญแล้วอย่างพวกพี่ก็สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ถึงพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยทางอุทยานภูหินร่องกล้าก็สามารถที่จะถามข้อมูลได้เพราะจะมีป้ายบอกตลอดค่ะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก็ไปขับเข้าไปในอุทยานก่อนติดต่อที่ทางเข้าอุทยานต้องผ่านอุทยานก่อนนะคะแล้วก็ไปถึงบ้านร่องกล้าซึ่งไม่ไกลนะคะก็อยู่ในบริเวณเดียวกันถัดไปนิดนึงก็จะถึงบริเวณภูลมโลคราวนี้เนี่ยการเดินทางอ่ะนะคะถ้าท่านขับรถมาโดยรถ4 wheel นะคะรถพิกอัพ4 wheel ซึ่งมีสมรรถนะและท่านมั่นใจว่าท่านชำนาญการขับเส้นทางอาจจะเดินจะขับขึ้นเนินนิดนึงนะคะก็ขับขึ้นไปได้พอไปถึงที่หมู่บ้านเนี่ยนะคะก็ขึ้นไปได้เองเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าไม่ชำนาญทางและอย่างนึงถึงบางคนชำนาญนะคะก็จะชอบใช้บริการรถของชุมชนซึ่งเขาจะเป็นรถ2แถวประมาณราคาตั้งแต่800ถึง 1,200 บาทแล้วแต่จำนวนคนนะคะซึ่งเขาจะชำนาญทางมากเลยว่าตรงไหนคุณน้องมันกว้างมาก 1,200 ไร่มันจะมีหลายแปลงนะคะอย่างพี่ไปเองพี่ยังต้องใช้เขาเพราะว่าเขาจะรู้ว่าตรงนั้นออกดอกแล้วตรงนี้เริ่มน้อยแล้วตรงช่องนั้นเนี่ยอุ้ยเหมือนโอ้เข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นทุ่งซากุระแล้วเราอยู่ใต้ต้นจอดรถเข้าไปเสียบแล้วถ่ายรูปออกมาสวยงามซึ่งนี่คือการเดินทางที่สะดวกที่สุดกับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ค่ะค่ะคุณจิรารัตน์คะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซากุระเมืองไทยเนี่ยมีข้อห้ามเหมือนกับที่ญี่ปุ่นไหมที่เขาบอกว่าห้ามโน้มกิ่งลงมาถ่ายอันนี้มีข้อห้ามแบบนั้นไหมคะค่ะห้ามเด็ดดอกมีเหมือนกันไหมคะเราเนี่ยนะคะก็คงคนไทยด้วยกันเราก็อาจจะไม่ถึงกับห้ามยังไม่มีสิ่งอะไรว่าแตะติดป้ายว่าห้ามเด็ดห้ามโน้มห้ามดึงห้ามอะไรแต่ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็ความรู้สึกของเรานะคงจะทราบนะคะนักท่องเที่ยวคะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและจริงๆทางอุทยานเองน่ะเขาจะพูดอยู่เสมอว่าขอความกรุณานะคะที่จะอย่าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำลายสิ่งสวยงามสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะไม่เหลือให้คนข้างหลังได้ดูขอเพียงถ่ายรูปก็จะดีกว่าแต่จริงๆพี่ก็บอกเลยนะว่าตั้งแต่ที่ไปดูมา 2-3 ครั้งเนี่ยนะหลายครั้งตั้งแต่2ปีเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนที่จะทำแบบนั้นนะคะนะคือให้ความร่วมมือเป็นมากใช้ความร่วมมือนะหรือที่จะเป็นเพราะว่าเอ๊ะสูงเกินไปหรือเปล่าเดินไม่ถึงเอ๊ะยังไงโน้มไม่ถึงหรือพี่ตัวเตี้ยก็ไม่รู้คือข้อที่ดูเนี่ยทุกคนหรือเป็นไปได้ข้อที่3ก็คือน้องแอมน้องแอมน้องแทมคือมันสวยงามจนทั้งเขาลืมที่จะโน้มมาถ่ายรูปคืออย่างพี่เอโมแต่วิ่งไปต้นโน้นทีเหมือนในอินเดียวิ่งไปต้นนี้ทีนึงเราถ่ายรูปจนสะใจจนลืมที่จะโน้มมันเข้ามาใกล้ๆอะค่ะนะคะแต่ก็ดีค่ะที่พูดตรงนี้เพราะว่าจะได้เรียนท่านผู้ฟังนะคะนักท่องเที่ยวอย่าทำเลยและพี่แต่เห็นถ้าพี่เห็นดอกไม้มันหล่นด้วยฝีมือคนหักมันเนี่ยเราจะรู้สึกเสียใจเนาะนะคะจริงๆแล้วพูดถึงนะคะที่เป็นดอกซากุระหรือว่าดอกที่ดอกนางพญาเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาประมาณกี่ปีมาแล้วคะโอ้มันน่าจะนานจากที่อื่นน่าจะนานมากแล้วนะนะคะที่ตรงที่ตรงนี้นะคะที่ภูลมโลเมื่อสักครู่นี้ที่พี่วิทยาพิธีกรพูดน่ะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินอันนี้พี่ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจะเพิ่งที่จะมาบูมเพิ่งที่จะมีคนรู้จักกันเมื่อไม่สักกี่ปีที่ผ่านมาประมาณ4ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆเขามีการปลูกกันมาบ้างแล้วมีอยู่แล้วแล้วตอนหลังๆมาจะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆเช่นปตท.อะไรนะคะหรือที่เข้ามาช่วยกันบุกเบิกเขาก็จะมาปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีชื่อเสียงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบนภูลมโลประมาณเมื่อสัก3ปีที่แล้วซึ่งมีคนถ่ายภาพมาแล้วจะเห็นเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเป็นต้นไม้จริงๆถ่ายภาพจริงไม่ใช่ตกแต่งเป็นทิวเป็นกำแพงภูแถวคนจึงเริ่มรู้จักภูลมโลแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกนักเพราะว่าอยู่บนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องเดินทางค่อนข้างลำบากนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยพี่ไปครั้งแรกก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถนนมันยังขรุขระนะคะยังเป็นต้องกระโดดบ้างรถนะคะแต่ปีนี้ตามสภาพก็คือก็มีการเดินทางมากขึ้นถนนก็ขยายบนนั้นขยายมากขึ้นนะคะมากขึ้นแต่ยังไม่มีการราดยางเพราะเราต้องการคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสะดวกมากที่สุดเนี่ยความเจริญเข้าไปที่สุด
มันก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะต้องผสมค่อยไปแล้วไปในพื้นที่อุทยานด้วยอย่าน้องค่ะได้ค่ะท่านคะถือว่าเวลาได้กระชับมากเลยอย่างนั้นท่านฝากนิดนึงค่ะแบบกระชับเลยว่าอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่จังหวัดของจังหวัดเลยค่ะพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างเลยที่พิษณุโลกนะคะวัดบุกอารามเนี่ยดีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสวยงามและต้องมาหน้าฝนมีล่องแก่งมีทิวทัศน์สวยงามหน้าฝนหน้าหนาวก็ยิ่งสวยเลยค่ะเขื่อนแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นหนึ่งในพื้นที่เมืองต้องห้ามพลาดพลัสที่เราชูเรื่องภูดอกไม้สายหมอกดอกไม้มีหลายแบบแล้วก็มีหลายหน้าด้วยกันนะคะตอนนี้มาเลยนะคะจะมีดอกอะไรเขาเรียกดอกกระดาษที่อยู่แถวหินร่องกล้าและมีภูลมโลตรงนี้นะคะก็มาชมมาเที่ยวกันดอกพยาสุโขมีทั้งภาคเหนือแต่แต่ละที่สวยงามไม่เหมือนกันค่ะเราที่อื่นดอกใหญ่ดอกสีชมพูสดจัดแต่ต้นไม่เยอะแต่ที่นี่ดอกเล็กหน่อยสีอ่อนหน่อยแต่เป็นทั้งแถบก็มาเปลี่ยนแปลงบรรยากาศนะคะยังมาทันถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขออภัยท่านมากเลยนะคะเวลาแป๊บเดียวต้องขอบคุณเนาะขอบคุณท่านผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเวลากระชับแป๊บเดียวเนาะแล้วก็อยากไปละค่ะนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมท่องเที่ยวเมืองไทยเงินทองไม่ได้ต้องรั่วไหลด้วยไม่ต้องรั่วไหลแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องไปถึงที่จีแปนด้วยค่ะคุณใช่ยังมีสถานที่อีกหลายๆที่เลยนะที่เราเนี่ยยังไปไม่ครบนะอย่าพึ่งนะคะคิดจะออกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเที่ยวในเมืองไทยให้ครบก่อนนะคะคุณผู้ชมคะรายการของเราได้จบลงแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมเรานะคะคุณทัศนีแล้วก็พร้อมกับทีมงานนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยนิตยสารจักรวาลตำรวจอุดมการณ์มั่นคงดำรงคุณธรรมนิตยสารแท็กซี่ไทยแลนด์แมกกาซีนสาระความรู้คู่มือคนขับผู้โดยสารและคนทั่วไป